สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับม o เมรเดลี่เชอรี่นะคะกลับมาในเดือนนี้ค่ะใกล้เข้าช่วงของฮอลลเดย์เต็มทีแล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ในเดือนที่แล้วนะคะก็มีการแนะนําชุดของขวัญไปเยอะแล้วเหมือนกันแต่ว่าหลายๆคนก็ยังคงเรียกร้องมาอยู่นะคะว่ามีชุดของขวัญอะไรที่อยากจะแนะนํานะคะจัดมาได้เรื่อยๆเพราะว่าชุดของขวัญในช่วงปีใหม่นี่นะคะยังคงออก กันมาแบบอย่างต่อเนื่องให้เราได้เสียเงินกันในช่วงปลายปีจริงๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งวันนี้ค่ะอยู่กับ M อ n l อ n นไลน์เหมือนเดิมเลยนะคะยังคงเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีที่ทํางานด้วยกันตลอดตลอดนะคะแล้วก็ทาง M อ n l ออนไลน์เนี่ยนะคะเขามีชุดของขวัญเยอะแยะมากมายให้เราได้เลือกในช่วงฮอลลีเดสนี้นั่นเองค่ะุมเมก็หยิบจับเอามาจากสิ่งที่เห็นนะคะที่มีจาหน่ายในตอนนี้แล้วล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจนะมันเป็นของดีมันเป็นของที่คุ้มค่าที่จะ รับเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจในช่วงนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่าชุดของขวัญที่ M Online ที่น่าสนใจที่โมไม่อยากจะแนะนำเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันได้ในคลิปเลยค่ะก่อนจะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างง่ายๆที่จะทําให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่กันนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าของขวัญต่างๆจาก M Online ที่มันน่าสนใจที่เลือกมาให้เนี่ยนะคะมีอะไรบ้างค่ะ ไหนก็เพิ่งกลับจากอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นขอเลือกของที่เป็นของแบรนด์สัญชาติอังกฤษให้ก่อนกันกค่ะนั่นก็คือ e l ล m i s นั่นเองนะคะซึ่ง e l ล m i s เนี่ยนะคะก็เป็นแบรนด์ที่อยู่ยงคงกระพันมานานมากๆนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่ม,มูมชอบอยู่หลายตัวโดยเฉพาะ cleansing balm ของ e l ล m i s นั่นเองนะคะแต่ว่าชุดของขวัญที่เลือกมาให้นะคะสำหรับ M online คราวนี้เนี่ยเป็นชุดที่ชื่อว่า Pro Collagen A Tale of Two Creams นั่นเองนะคะสวยงามหน้าตาดี มากๆเลยนะคะอย่างที่เหตุนี้นะคะแล้วก็พอเปิดมาด้านในนะคะมันจะมีความคล้ายๆเหมือนแบบทำเป็นเหมือนหนังสือเนาะเปิดมานะคะก็จะมี2ตัวด้วยกันก็คือ Pro Collagen Marine Cream แล้วก็ Pro Collagen Night Cream นั่นเองนะคะไลน์ของ Pro Collagen เนี่ยก็เป็นไลน์ที่ฮิตมากๆแล้วก็เป็น1ในผลิตภัณฑ์ที่ขายดีสุดๆเลยนะคะของ e l e m i s นั่นเองค่ะกลุ่มของ Pro Collagen เนี่ยนะคะเขาจะดูแลในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็ริ้วรอยอันนี้ก็คือมาครบเลยทั้ง day แล้วก็ night cream ในรู แบบของหนังสือนะคะคือจริงๆแล้วเราแอบรู้สึกว่าสิ่งเนี้ถ้าเกิดเราเอาออกมานะใช่ไหมเราสามารถที่จะเอามาใส่ของได้เลยก็จะกลายเป็นกล่องที่เอาไว้เก็บอะไรต่อมีอะไรแล้วก็วางเข้าไปใน ชั้นหนึ่งสืบข้างหลังนี้ได้เลยนั่นเองนะคะแต่ว่านอกเหนือจากความสวยงามของตัวแพคเกจิ้งแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์2ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์รางวัลของ e l e m i s เลยนะคะที่เรียกว่ามีคนชื่นชอบกันเยอะมากๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นชุดของขวัญแรกที่อยากจะแนะนําจากเ o n l ออนไลน์ค่ะยังคงอยู่ที่ฝั่งอังกฤษกันต่อนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์ถัดมาที่จะพูดถึงนะคะได้ทํารีวิวไปแบบเต็มๆแล้วแล้วก็แนะนําชุดของขวัญในช่วงของ Christmas c o l l e c t i o n นะคะของโจมไปเรียก ว่าแทบจะครบทุกชิ้นแล้วนะคะปกติแล้วทุกปีนะคะโจโมาลอนลอนดอนจะมีสิ่งที่เรียกว่าคอล o อนคอลเลคชันนั่นเองค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็ไม่พลาดเลยในปีนี้ไลน์ของปีนี้นะคะอย่างที่ได้บอกไปในก่อนหน้านี้ในคลิปของโจโมาลอนลอนดอนนอะว่าเขาเน้นในเรื่องของสโน w นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ากล่องของเขาเนี่ยก็จะมีหน้าตาที่เป็นเหมือนสโนบอ l ลแบบนี้นะคะเป็นหิมะก้อนๆต่างๆแล้วก็ออกมาดูคล้ายๆจะเป็นลายพกกระดอนเนาะในค o ลลอนคอลเลคชันนะคะจะมีน้ําหอมกลิ่นที่เป็นกลิ่นซิกเนเจอร์ กลิ่นที่โด่งดังแล้วก็ได้รับความนิยมของโจมาโลลอนดอนอยู่5กลิ่นด้วยกันนะคะเป็นไลน์เบโซนแมนดารินอิงลิชแพนฟรีเซียนะคะวาวบลูเบลแล้วก็แบล็ k เบอรี่แอนด์เบรรวมถึงวูดเซจแอนด์ซีซอฟนั่นเองนะคะใครที่เคยอยากจะเซนต์ pairing นะคะแล้วก็กังวลว่าโอ้ยถ้าซื้อขวดใหญ่สองขวดเนี่ยมันแอบราคาสูงจุกๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เริ่มกับค o อโ e นคอลเลกชันอันนี้ก็ได้นะคะจะได้ลองเอากลิ่นต่างๆที่เป็นกลิ่นยอดฮิตของโจมาโลลอนดอนเนี่ยไปลองแพร r i n g ดูนะคะ นันเองอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่อยากจะแนะนํากันนะคะสําหรับโจมาลอนลอนดอนนะจากประเทศอังกฤษนั่นเองส่วนอีก2อันไม่ต้องพูดมากนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่อึ้องไปหนักมากในคลิปโจมาลอนลอนดอนนะคะอันแรกก็คือ White Moss and Snowdrop อันนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมน่าจะเห็นแพคเกจิ้งแล้วเนาะว่ามันมีความแบบเป็นสโนว์บอลน่ารักกุกกิ๊กจริงๆแล้วนางก็มีแบบเนี่ยฟลอฟฟี่คุณน้องคนนี้นะคะมาให้เราได้เล่นกันในช่วงของฮอลลเดย์นี้ด้วยนะคะถ้าเกิด ใครอยากจะรู้คําอธิบายที่มาที่ไปแรงบันดาลใจของกลิ่นแบบเต็มๆนะคะเดี๋ยวโมเามาลิงก์เอาไว้ให้ในคลิปที่รีวิวโจ a ม o ลนลอนดอนคริสต์ม a สคอลเล ctions นะคะแล้วก็อีกกลิ่นหนึ่งที่เราชอบแพคเกจิ้งของเขามากๆเลยนะคะเราก็อยากจะเชร์นะนั่นก็คือ Midnight m u s k and amber นั่นเองนะคะกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นที่เคยออกมาแล้วแล้วก็เป็นกลิ่นที่โมมชอบมากๆฉีดบ่อยมากๆเหมือนก,นกันก่อนหน้านี้ขวดเก่ายังไม่หมดเลยนะคะก็เลยยังไม่ได้เปิดใช้ขวดนี้แบบจริงจังเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะ ช่วงฮอลลีเดย์นี้ก็เป็นเวลาที่ดีมากๆที่จะเก็บแพคเกจิ้งพิเศษของโจมาโหลดลอนดอนนั่นเองค่ะนอกเหนือจากเหล่านี้นะคะอยากรู้ว่ามีอะไรอีกก็ไปดูคลิปของโจมาโหลดลอนดอนได้นะคะมาต่อกันที่ชาร์ลอต t e เทลเบอรี่บ้างค่ะหลายคนก็อื้ออึงกับชุดของขวัญที่เป็นสกินแคร์เป็นเมคอัพอะไรที่ทําไปในคลิปแบบเต็มๆแล้วนะคะแต่ว่ามีคุณคนนี้อีกคนนึงคะ่ะที่เรายังไม่ได้พูดถึงเขานะคะนั่นก็คือ walk of no shame on the go kit นั่นเองนะคะหลายๆคนอาจจะเห็นในคลิปที่แล้วเนี่ยมันจะมีเป็น Hello Talk on the go ใช่ไหมอันนี้เนี่ยคือเป็นสี Walk of No Shape นั่นเองนะคะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะโดยด้านในเนี่ยนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์เหมือนกับคิดที่เป็น Hello Talk เลยนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูดีกว่านาะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวยังไงก็จะใช้อยู่ดีนะคะก็เลยแกะออกมาเล่นแต่ว่าหลายๆอันที่เป็นสกินแคร์หรืออะไรอย่างเงี้ยมูไม่อาจจะมีการเอาไว้มอบให้กับญาติมิตรเพื่อนฝูงในช่วงฮอลิเดย์นะคะก็เลยอาจจะไม่ได้เทสเนื้อให้คุณผู้ชมดูนะเพราะว่าจะเก็บไว้กอดไว้ใช้ทั้งหมดอันนี้คนเดียวเนี่ยก็น่า ะะเดี๋ยวจะมีการส่งต่อนะเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่เล่นกับเขาแต่ว่าอันไหนที่จะเก็บไว้ใช้เองเนี่ยเราก็จะเล่นแล้วก็สวอชให้ดูนะคะเขาจะมีอะไรบ้างเขามีเป็นตัวอายสแตมเมอร์ไรส์นะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนอายแชโดว์แบบเนื้อครีมของ Charlotte Tilbury ตัวที่มูมชอบเนาะสีมันก็จะเป็นสี Walk of No s h a m e นี่แหละซึ่งจะออกแดงๆหน่อยมีความกำ่กำๆคัพเปอร์คัพเปอร์ออรนิดนึงนะคะเรารู้สึกว่าอันนี้เนี่ยด้านในของเขานะคะจะมีสีของความเป็นแบบชิมเมอร์สีทองทองเนาะสม้สมๆ้มแดงๆสีเ หนิมนิดนึงประมาณอย่างนี้นะคะเรียกว่าเป็นสีสนิมหลายๆคนอาจจะรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่ที่จะเอามาทาตาแต่คือหมายถึงว่ามันมีความแบบ rusty rusty เนอะออมีตัวอายไลเนอร์นะคะเป็น walk of no shame e y e l i n e r ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสีออกแดงแบบนี้เลยหลายคนอาจจะคิดว่ามันใช้ยากแต่จริงๆแล้วมันไม่ยากเลยนะคะยิ่งถ้าเกิดใครใส่พวก c o n t a c เลนส s ที่เป็นสีออกโทนฟ้าๆหรือว่าโทนเทาๆนะคะใช้อายแชโดว์สีประมาณอย่างนี้อายไลเนอร์ <el> ประมาณนี้นะคะสวยมากๆมีลิปไลเนอร์สี walk of no shame ค่ะคางๆาง กันที่อ่อนกว่าอันนี้จะเป็นลิปไลเนอร์นั่นเองนะคะก็บอกตรงตัวอยู่แล้วเนาะว่าเอาไว้เขียนขอบปากแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็น uh, MAC Revolution นะคะแท่งเล็กไซส์ดีลักซ์นะคะสี Walk of No Shame เหมือนกันเดี๋ยวมาไว้ข้างนี้ดีกว่าก็จะเป็นสีที่แมทช์กับลิปสติกพอดีเป๊ะเลยนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือสามารถครเอทเป็นลุคแบบฟูลลุคก็ได้หรือว่าจะเอาไปบวกกับสีอื่นๆที่มีอยู่แล้วก็ได้นะคะอันนี้ก็จะทําให้คุณได้ลองผลิตภัณฑ์ในสี Walk of No Shame แบบครบเลยนะคะซึ่งตัว Eye Stammers m e r z e เนี่ยเป็น full size นะคะเป็น size ปกติที่ขายอยู่เนาะก็เหมือนซื้ออันนี้อันนึงแล้วก็คุณก็ได้ที่เหลือเพิ่มไปนั่นเองนั่งรถไฟออกจากประเทศอังกฤษนะคะข้ามไปประเทศฝรั่งเศสกันนิดนึงกันละกันค่ะเพราะว่าแน่นอนนะคะผลิตภัณฑ์ของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็มีแบรนด์เยอะแยะมากมายนะคะที่โด่งดังเนาะมูไม่ก็หยิบเอาชุดนี้นะคะจากวายแซลนั่นเองนะคะอีซังโลฮองนะคะข้างในมีอะไรข้างในเป็นน้ําหอมตัวดังต้องเปิดกล่องออกมาก่อนนะคะ เปิดกล่องออกมาแทนที่จะเจอน้ำหอมทันทีเราเจอกระเป๋าคุณผู้ชมสิ่งนี้ก็คือเอาไว้ใช้ใส่ข้าวของได้หรือว่าบางทีแบบรีบๆไปงงไปงานกระเป๋าทองไม่มีก็ใช้ไปก่อนได้นะคะอันนี้นะคะก็จะมีโลโก้ไวซ์เซลอยู่ตรงนี้เนาะแล้วข้างในเนี่ยนะคะก็เป็นน้ำหอมอย่างที่เมื่อกี้เห็นภาพกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือลีบนะคะ ออกเสียงให้มันเป็นเ e น c h หน่อยนะคะจริงๆแล้วอ่านว่า l i บร e ก็ได้นะคะอันนี้เป็นไซส์50 ml อันนี้เป็นโอเดอร์ปักฟมเลยนะคะก็คือเป็นแบบน้ําหอมที่เป็นปักฟมเนาะก็จะหกลิ่นแบบติดทนสุดๆนะคะแล้วก็ลีบร์ก็เป็นอีกหนึ่งกลิ่นนะคะที่ทําได้ดีมากๆของ w วเซนะคะเรียกว่าทําให้เห็นภาพของผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงไวเซได้ชัดเจนมากเพราะว่าเขาใช้ความเป็นแบบดวลลป้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะออกมา สื่อถึงความแข็งแกร่งความเปรี้ยวความซ่าความยูนิเซ็กซ์ของความเป็น YSL นั่นเองนะคะก็จะมีไซส์50 ml เนาะ1ชิ้นแล้วก็จะมีไซส์จิ๋ว7.5 ml นะคะให้คุณเอาไว้พกพาไปเติมระหว่างวันหรือว่าบางทีเวลาที่เราเดินทางเราไม่อยากจะพกน้ำหอมขวดใหญ่อะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะเอาคุณคนนี้ไปได้นะคะอันนี้ก็เป็นโอเดอร์ปักฟัมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะติดทนนานมากๆจริงแล้วแทบจะเรียกว่าไม่ต้องเติมระหว่างวัน แคือเอาไว้เวลาเดินทางอะไรย่างเงี้ยนะถือว่าพอเหมาะพอดีมากนะคะสําหรับไซส์ที่เป็นไซส์เล็กเนาะแล้วก็เหมือนว่าเราซื้อน้ําหอมลีเพอหนึ่งขวดนะคะก็จะได้ทั้งกระเป๋าแล้วก็ได้น้องคนจิ๋มนี้เอาไว้ไปพกพาดด้วยนั่นเองไปถึงฝรั่งเศสแล้วจะไม่พูดถึง c l a ร i n รก็คงจะเป็นเรื่องแปลกๆนะคะเพราะว่า c l a ร i n รเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ฝรั่งเศสที่เรียกว่าอยู่มายาวนานมีผลิตภัณฑ์ไอคอนิกเยอะแยะมากมายนะคะมุมเ เลือกชุดที่คิดว่าทุกคนสามารถที่จะใช้ได้นะคะมาให้ได้ดูกันนะคะอันนี้เขาใช้คำว่า extra firming collection นั่นเองในนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับไว i t e c ล l ์เมื่อกี้เลยนะคะก็คือจะมี Pouch มาให้1ใบนะคะซึ่งอันนี้สีสันสดใสรับ Holiday มากนะคะน,นี้จะเป็น Pouch ไนลอนเนาะเปิดออกมาเราจะเจอผลิตภัณฑ์อะไรบ้างตัวแรกนะคะก็เป็นตัว Iconic ของ Clarins นะคะนั่นก็คือ double serum นั่นเองมูไมเคยพูดถึง double serum ไปแล้วนะคะ คลิปของ M online นะคะที่รีวิวกันไปล่าสุดด้วยเนาะอันนี้ก็คือ Double Serum Complete Age Control Concentrate นั่นเองนะคะในไซส์ใหญ่โตโออานะคะ50 ml เนาะใช้กันได้สบายๆเลยแล้วก็ยังมีในกระเป๋านะคะอีก2คนเนาะอันนึงก็จะเป็น Rose Radiance Cream นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็น day ของเขาเนาะครีมตัวนี้ก็เป็น all skin types นะคะแล้วก็ตัว Super Restorative Night Cream นั่นเองนะคะก็เรียกว่าเอาไว้ใช้ คู่กันได้เลยเพราะว่าเจ้าตัว Double Serum เนี่ยมันใช้ได้ทั้งเช้าเย็นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวที่เป็น Day Cream แล้วก็ตัวที่เป็น Night Cream นะคะอันนี้ก็คือจะเน้นในเรื่องของ Anti a n t i a g ิ n g ล้วนๆเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ c l a ร i n s แล้วก็อยากใช้ Double Serum อยู่แล้วแล้วก็อยากจะลองครีมด้วยนะคะก็รับชุดที่เป็นชุดของขวัญพิเศษในช่วง h ล l เดย์นี้ไปก็จะคุ้มค่ากว่าค่ะ ไปยุโรปกันมาแล้วนะคะกลับมาแถวแถวอเมริกากันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าฝั่งอเมริกาก็ไม่น้อยหน้านะคะแบรนด์เยอะมากแล้วก็ยังมีข้าวของดีๆที่มุมไปใช้มา เป็นเวลาน,านานๆแล้วก็อยากจะเอากลับมาแนะนํากันในช่วงฮอลลเด์ด้วยนั่นเองนะคะแบรนด์ brand แรกก็เป็นแบรนด์ในดวงใจอีกแล้วนะคะนั่นก็คือคิลส์นั่นเองค่ะซึ่งคิวส์นะคะในทุกๆฮอลล่าเดเนี่ยเขาจะไปคอลแลบกับศิลปินต่างๆนะคะเพื่อที่จะทําแพคเกจิ้งพิเศษออกมาให้เราได้ใช้ไปเก็บไปมองไปอย่างมีความสุขกันนั่นเองนะคะปีนี้เขาจับมือกับ made by radio นั่นเองนะคะมเม,มก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับอาร์ติสคนนี้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าแพคเกจิ้งน่ารักมากเนี่ยค่ะเหมือนเรากําลังแบบออกไปเที่ เล่นในช่วงฮอลลเดย์แบบนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยยังเป็นรุ่นที่แบบดูธรรมดาหน่อยนะมันมีรุ่นที่แบบเอกะ,อะกว่านี้อีกนะเดี๋ยวไว้เอามาโชว์อีกนะคะตัวที่อยากจะแนะนำก็มี c a l e n d u l a Herbal Extract t o n e r นนะคะตัวนี้ก็เป็นโทนเนอร์ที่สบายผิวนะคะแล้วก็เป็นโทนเนอร์สำหรับ normal to oily skin ซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่เคยใช้นะคะเราจะเห็นแบบดอกคาเลนดูล่าอยู่ข้างในนี้เนาะก็จะเป็นความแบบคาเลนดูล่าโทนเนอร์ที่ฮิตมากๆจริงๆของคิวส์นะคะอันนี้ถ้าเกิดใครต้องการความแบบ เช็ดแล้วรีเฟรชสดใสแต่ไม่ได้มีแอลกอฮอล์ไม่ได้มีอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าหน้าแบบ stripping นะคะคือเช็ดแล้วไม่เอียดว่างั้นนะคะเตรียมผิวให้สามารถที่จะลงเซรั่มอื่นๆได้ดีเนี่ยก็แนะนําเป็นตัว c a l e n d u l าของ Kiehl's นั่นเองนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะเมื่อกี้น่าจะเห็นกันแล้วผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยขาดจาก ต๊ะเครื่องแป้งของวงเวทไปเลยนะคะในเรื่องของการดูแลจุดด่างดำเนาะนั่นก็คือ clearly corrective dark spot solution นั่นเองนะคะอันนี้แพคเกจิ้งของเขาก็จะเป็นแพคเกจิ้งที่แบบดูมีความเอ่อ snowflake อะไรอย่างงี้นิดนึงนะคะแต่ว่าก็ยังคีบความแบบใส่ใสของเขาเอาไว้นะคะซึ่งก็เป็นตัวที่แนะนำตลอดถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องของจุดด่างดำร้อยแผลเป็นจากสีอะไรต่างๆอยากจะให้มันหายเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะก็ใช้ clearly corrective dark spot solution ของ Kiehl's เข้าไปอันนี้ก็เป็น ซส์ Size 50 ml นะคะใครที่ใช้อยู่แล้วหรือว่ายังไม่เคยใช้แล้วอยากได้แบบคุ้มๆไปเลยนะคะ <c oughs> ก็เรียกว่าได้แพคเกจิ้งฮอลแเดย์พิเศษไปด้วยนั่นเองอีกแบรนด์หนึ่งที่อาจจะไม่ได้พูดถึงบ่อยนะคะแต่ว่าก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เคยใช้แล้วชอบอยู่หลายตัวเลยนะคะนั่นก็คือ Origins <c oughs> นั่นเองค่ะมูมาเลือกชุดของขวัญมาให้2ชุดนะคะ <c oughs> เพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะให้มีของขวัญที่เป็นราคาแบบ Entry บ้างนะคะก็คือราคาไม่สูงมากจนเกินไปเนาะเริ่มจากคุณคนนี้ก่อน ะะอันนี้เป็นอันเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะชื่อว่า best of origins นั่นเองนะคะเขาเป็นของมินิ3ชิ้นเนาะเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ดูเลยนะคะ3ชิ้นนี้เป็น3ชิ้นที่แบบขายดีที่สุดเป็น best seller ของ origins ถ้าเกิดใครอยากจะลองนะคะชุดนี้เนี่ยน่าจะทำให้คุณได้ลองของดีจาก origins แบบที่ไม่ต้องเป็นแบบลงทุนซื้อ full size อย่างเดียวนะคะก็จะมี3ชิ้นด้วยกันเป็น3ขั้นตอนนะคะตัวแรกนะคะเป็นตัวล้างหน้านะซึ่งตัวนี้ก็เหมาะกับผิวผสม ะะอันนี้คือ Checks and Balance นั่นเองนะคะเป็นตัวล้างหน้าที่ขายดีของ Origins มากๆเลยนะคะจากนั้นก็คือตัวที่ยอดฮิตตลอดกาลคะ่ะก็คือ Mega a k Mushroom Relief and Resilience s o o t h i n g Treatment Lotion นะคะอันนี้ก็จะมาในไซส์ที่กำลังหน้ารักนะคะแต่ว่าไซส์แค่นี้เนี่ยก็คือใช้ได้นานเหมือนกันนะไม่ใช่แบบแบบเดียวหมดนะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือ Plant s c r i p t i o n Multi Power Youth Serum นั่นเอง ะะก็จะเป็นขั้นตอนของเซรั่มนะคะตัวนี้ก็อยู่ในกลุ่มของ plant p e s c r i p t i o n นะซึ่งก็โด่งดังมากๆของ Origins เหมือนกันนะคะ3ตัวนี้ก็เป็นไซส์ที่น่ารักแบบให้เราได้เริ่มทดลองใช้ Origins กันอีกชุดหนึ่งจาก Origins นะคะเมื่อกี้พูดถึง Check and Balance ตัวที่เป็น้างหน้าตัวเด็กของเขาไปแล้วนะคะก็เลยนึกถึงเซตนี้ขึ้นมานะคะเซตนี้ oh. คือชื่อว่า Double the Fun นั่นเองค่ะเพราะว่าความน่ารักมันอยู่ตรงที่ว่าหลายๆคนนะคะอาจจะใช้ Check and Balance ก็อาจจะใช้ Mega Mushroom ตัวที่เป็น Emulsion นะคะเขาก็เลยให้มาเป็นแบบ Full size ส์2ชิ้นแล้วก็ให้ขนาดเล็กนะคะเอาไว้ให้อันนึงไว้ for home ก็คือเอาไว้บ้านและอีกอัน Away นะคะก็คือเผื่อเวลาเดินทางไปไหนนั่นเองเดี๋ยวแกะให้ดูนะคะนี่นะคะของ Origins นะคะก็จะมีเป็นแบบกระดาษสีเขียวห่อมาให้แบบนี้นะคะอันนี้คือ full size นะคะของ Checks and Balance แล้วก็ full size ของตัว Mega Mushroom นะคะไลน์ของ Mega Mushroom ก็จะช่วยในเรื่องของการปลอบประโลมผิวให้ผิวสง,งบนะคะใครที่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยน้ำตกเห็ดของ Origins เนี่ยก็มักจะเป็นตัวที่แนะนำกันนะคะแต่อันนี้เขาจะเป็นตัวที่เป็น e m u l s i o n นะคะก็จะเป็น full size ที่แบบปกติขายจริงขายแยกกันอยู่แล้วก็อย่างที่บอกว่าอันใหญ่ไว้บ้านอันเล็ก ไว้ไปข้างนอกก็จะมีตัวเช็ค a n นบาลานซ์แล้วก็ตัวอีมชันนะคะเมก้ามัชรูมเนี่ยในไซส์เล็กขนาดนี้ซึ่งก็ถือว่าอย่างที่บอกไม่ได้เล็กมากนะคะตัวเช็ค a ซนบาลานซ์เวลาใช้จริงๆเนี่ยใช้น้อยมากเลยนะคะมันก็จะได้ฟองได้ความสะอาดได้การล้างหน้าที่แบบโดยไม่ต้องใช้เยอะนะคะก็ทำให้เราสามารถพกพาออกไปต่างจังหวัดต่างประเทศในช่วงที่เราเดินทางกันปลายปีคะ่ะจากบ้านคลินิกนะคะมี2ชุดด้วยกันนะคะที่เลือกมาให้ได้จับจองกันนะคะสาหรับใครที่อาจจะชอบผลิตภัณฑ ของคลีนิกอยู่แล้วนะคะหรือว่าเคยดูรีวิวของมุงไหมเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยนะคะเคยรีวิวให้ชมแล้วแบบเต็มๆนะคะว่าเขาดียังไงน่าสนใจมีสารประกอบอะไรยังไงบ้างกล่องเขียวกล่องนี้ก่อนเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามันเข้ากับเสื้อดิฉันมากๆจริงๆ อันนี้นะคะก็จะมีชุดกระเป๋าอยู่ด้านในตามสไตล์ความเป็นคลินิกนะคุณผู้ชมคือกระเป๋าคลินิกอะเป็นสิ่งที่เราได้ใช้แน่นอนเลยแหละนี่นะคะก็จะเป็นสีหน้าตาแบบนี้นะคะเปิดขึ้นมาเราจะเจอตัวแรกที่เป็น full size นะคะก็คือคลินิก even better clinical นั่นเองนะคะใครที่อยากจะดูรีวิวเต็มๆนะคะเดี๋ยวมวงไปใส่การ์ดเอาไว้ให้เนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวดังของคลินิกนะคะที่เขาเน้นในเรื่องของการลดเลือนแล้วก็ยับยั้งการเกิดจุดด่างดําใหม่นะคะเพราะว่าเขามีคําว่า interrupter อยู่เนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวดังของเขานะคะที่ได้มาแบบ full size เลยแล้วก็ด้านในนะคะยังมีตัว even better clinical dark spot corrector interrupt เหมือนกันนะคะเป็นไซส์เล็กมานะแบบนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็น even better brighter นะคะเป็น essence นั่นเองนะคะก็คือเป็นกลุ่มของการทำให้ผิวของเรามันสว่างกระจ่งางใสมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็จะเป็นเซตสีเขียวเนาะส่วนอีกเซตหนึ่งที่เป็นเซตสีม่วงนี้ค่ะมีอั น,นะคะคอันนี้คือคลินิกส smart clinical repair เนาะตัวนี้นะคะก็จะเป็น p า u c h สีม่วงอยู่ด้านในนะคะเล่นกับตัวผลิตภัณฑ์เลยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงสีม่วงของคลินิกนะคะก็จะเป็นตัว smart clinical repair ของเขานั่นเองอันนี้ก็เป็น wrinkle correcting serum นะคะตัวที่เน้นในเรื่องของการแบบมี r e t i n o l ในการผลัดเซลล์ผิวลดเลือนริ้วรอยต่างๆนะคะซึ่งก็จะมาในไซส์แบบไซส์ใหญ่เลยเนาะ full size แล้วก็จะมีน้องจิ๋วให้เอาไป ใช้ด้วยนะคะเวลาไปต่างจังหวัดแล้วก็สุดท้ายนะคะยังมีตัวที่เป็นลยนยเดียวกันแต่เป็นไอครีมนะคะก็จะเป็น3มชิ้นแบบนี้พร้อมน้องเป๋าสีม่วงสวยงามจากคลินิกนั่นเองนะคะก็เลือกกันไปละกันว่าอยากดูแลในเรื่องของจุดด่างดำหรือว่าอยากดูแลในเรื่องของริ้วรอยมากกว่ากันจากบ้านคลินิกค่ะขยับขึ้นไปลักชัวรี่กันอีกสักนิดนึงนะคะกับลาแมนนั่นเองนะคะซึ่งเซตนี้นะคะชื่อว่า the moisture radiance collection ะะมีของดิดิจันชอบทั้งหมดเลยอยู่ในนี้นะคะอันนี้ก็เลยคิดว่ามันจะต้องใช่มันจะต้องถูกใจคุณผู้ชมแน่นอนเมื่อแกะออกมานะคะก็จะมีพาวช์เป็นสีน้ําเงินแบบนี้เลยนะคะก็คือเป็นสีแบบความทะเลทะเลเนาะนี่เป็นแบบกระเป๋าสวยงามเลยนะคะลามเนเปิดออกมาเจอเป็นครีมเดลเมร์นะคะซสาย15 ml นอกเหนือจากนั้นคุณยังได้เดอะทรีทเมนต์โลชั่นนะคะตัวที่เป็นตัวใหม่เนาะซึ่ง ขวดใหญ่ก็คือใช้อยู่ตรงนี้ก็จะได้น้องคนนี้ไปเนาะ ซึ่งก็ไม่น้อยนะนางก็ถือว่าใช้ได้หลายรอบอยู่นะคะแล้วก็ได้ดี y e concentrate ไปด้วยนั่นเองนะคะ eye concentrate ก็เป็นอายครีมอีกตัวหนึ่งที่โมมวยมัซแนนนำบ่อยๆสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องว่าใต้ตา,ตามไม่ชุ่มชืน้นแห้งผากอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากจะกู้เขาให้กลับมานะคะก็จะเป็น3ชิ้นจากลาแแมนะคะซึ่งลดไปหลายเงินอยู่เหมือนกันนะคะถ้าซื้อเป็นชุดของขวัญแบบนี้แล้วก็ไซส์ขนาดนี้นะคะพกไปไหนมาไหนเดินทางเนี่ยถือว่าง่ายมากๆเลยคะ่ะสกินแคร์เบิกบานมากนะคะ แล้วก็มีหลายแบรนด์หลายเจ้าจนงงไปหมดแล้วนะคะว่าจะเลือกซื้ออะไรดีมาค่ะ ชวนให้หายเบลอกันนิดนึงด้วยการมาช็อปเมคอัพกันบ้านดีกว่านะคะอันนี้เป็นชุดลิปสติกนะคะจาก e s t e e Lauder นั่นเองนะคะซึ่ง e s t e e Lauder เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พูดถึงลิปสติกของเขาบ่อยๆแต่ว่าใครก็รู้ว่าลิปสติก Estee เนี่ยมันเป็นลิปสติกค,คลิกคลาสสิกแล้วก็ใช้ดีตลอดการตลอดปีตลอดไปนะคะอันนี้เป็นชุดที่ชื่อว่าลิปสติกว o นเดอร์สนั่นเองนะคะมีลิปสติก full size ถึง5อันด้วยกันเฮ้ย5อันเลยเหรอ แล้วเป็นขนาดจริงหมดเลยเหรอคุ้มจนไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะคะแกะออกมาให้ดูนะคะอันนี้ความดีอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกก็คือว่าแพคเกจจิ้งอะ่ะเขาบอกสีเรามาแล้วไม่ต้องมาคาดเดาไม่ต้องมาพลิกแบบก้นลิปสติกดูว่าคนนี้สีอะไรนะคนนั้นสีอะไรนะเดี๋ยวมาแกะให้ดูกันนะคะอันนี้ขออนุญาตไม่สวอชอีกเหมือนเดิมนะเพราะว่าอันนี้เราก็อยากจะเก็บไว้ให้แบบคนที่เขาจะได้ใช้จริงๆเนาะนี่นี่น,น,น,นี่ดูความเป็นรูป เกล็ดหิมะนะคะเป็น snowflake เนาะคือมีหลายสีมากนะคะที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบคือเอาจริงอันเนี้ยซื้อไปหารกันกระด้ษหรือซื้อไปให้แบบญาติที่มีหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เขาแบบเหมือนเล่นเกมกันจับฉลากว่าใครได้สีไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะออกแบบนูดนูตหน่อยนะแล้วอย่างที่บอกอะ่ะคือแพคเกจิ้งอ่ะมันบอกเราแล้วแหละว่าคุณคนนี้เป็นลิปสติกสีอะไรนะคะไม่ต้องคลำเนาะนี่สีแดงก็มีแดงแป๊ดเลยฮะแล้วก็ยังมีสายแบบชอบสีชมพูใช่ไหมอั น,นี้เป็นสีชมพูค่ะนี่อันนี้จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะคะชมพูหวานแววนะก็เรียกว่าเป็น5สีที่คลาสสิกใช้ได้แน่นอนมีตั้งแต่แบบนูดไปจนถึงแดงไปจนถึงเบอร์รี่นะคะชมพูมารูนอะไรอย่างเงี้ยออกแบบแ,บบแดงๆม่วงๆ่วงนะคะก็คือหลากหลายมากใน5สีนี้ในราคาแค่2 0 0พกว่าบาทได้ลิปสติก5แท่งจากเอสเต้ลอเดอร์แบบฟูลไซส์เพราะฉะนั้นชุดนี้ไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆค่ะดูแลผิวกัน แล้วแต่งหน้ากันแล้วนะคะมาดูแลผมกันบ้างดีกว่าอีกแบรนด์จากฝั่งอเมริกานะคะนั่นก็คือ Aveda นั่นเองค่ะซึ่ง Aveda ้นี่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเขามีการทำ collaboration นะคะกับดีไซนเนอร์อย่างฟิลิปลิมนั่นเองนะคะนี่ก็คือ Aveda ้า x p h i l i p l i m มนะคะก็จะเป็นชุดของขวัญพิเศษแบบนี้เลยอันนี้ก็คือหวี a v เวด้าในตำนานนะคะซึ่งมุมมีสายใหญ่นะคะอันนี้เนี่ยมันสบายมากเลยคุณผู้ชมมันเอาไว้แบบนวด หนังศีรษะได้ด้วยนะคะแล้วก็สางผมได้ดีนะคะเป็นหวีที่คือตั้งแต่ซื้อมาก,ก็คือใช้ตลอดนะคะแล้วก็จะมีผมของตัวเองแอบอยู่ด้วยนะาอาจังอันนี้นะคะจะเป็นไซส์พกพาเนาะแล้วก็จะมีลายด้วยนะ,ะก็จะเป็นลายที่ฟิลิปลิมออกแบบนะคะให้กับอเวดานั่นเองเนาะก็เป็น p a ดเดิลบลัชจริงๆอันนี้เวลาแบบดรายผมอะค่ะก็เป็นตัวที่ดรายผมได้ดีนะคะแล้วก็ปกติเนี่ยเขาก็จะเอาไว้ใช้นวดด้วยอะไรด้วยนะคะเพราะว่าปุ่มตรงเนี้ยมันไม่เจ็บหนังศีรษะเลยนะคะเป็นหวี ที่สบายที่สุดซึ่งเรียกว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครเป็นคนไม่ค่อยอยากจะเสียเงินกับหวีอะแต่ว่ามันต้องมีหวีดีๆสักอันน่ะเพราะไม่งั้นหวีราคาถูกบางทีมันจิกหนังหัวของเราใช่ไหมก็ลงทุนซื้อไปอันเดียวเด้อดีๆนะคะก็เป็นอันนี้ของอเวด้านั่นเองซึ่งขนาดเล็กมันก็จะพกพาง,ง่ายกว่าพี่คนใหญ่คนนี้ที่แบบบางทีนึกว่าแบบเอาไวตีใครเนาะอีกอันนึงนะคะเป็นเซ็ตในการดูแลผมนะคะจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ของอเวด้านี่มีตัวที่มึงมาชอบอยู่หลายตัวมากเลยนะอันนี้เป็นไลน์ของ botanical repair นั่นเอง ะะแล้วก็เป็นอันพิเศษที่ทํากับฟิลิปลิมอีกเช่นเดียวกันกล่องเนี่ยหน้าเอาไว้เก็บของอีกแล้วเนี่ยโอ้นี่น,น,นีอันนี้เป็นตัวดีตัวเด็ดตัวนี้นะคะเป็น strengthening leave in treatment เนอะซึ่งก็จะบํารุงผมให้ผมเนี่ยมันลดการแตกปลายอะไรต่างๆได้นะคะตัวนี้เป็น full size เลยนะคะก็วิธีการใช้ก็คือหลังจากที่เราสระใช้ครีมนวดอะไรแล้วเนี่ยก็ลงตัวนี้แล้วก็จัดแต่งทรงผมดราผมได้ปกตินะคะมันก็จะช่วยเรื่องของ heat protecting เรื่อง ของการดูแลซ่อมแซมเกล็ดผมของเราอะไรต่างๆด้วยนะคะแล้วก็จะมีไซส์ที่เป็นน้องคนเล็กอันนี้ intensive strengthening mask แล้วนอกเหนือจากนั้นมีสิ่งนี้จ้ะ hair scarf ก็คือเป็นผ้าผูกผมนั่นเองนะคะที่เป็นผ้าผูกผมเหมือนเราได้ผ้าฟิลิปลิมมาผืนหนึ่งซึ่งถ้าเกิดใครทราบฟิลิปลิมไม่ใช่ของราคาแบบย่อมเยาวขนาดนั้นนะคะนางก็เป็นของไฮเอ็นอยู่นะลายนางสวยอยู่นะก็จะเป็นลักษณะของการ ทำอะไรแบบนี้ได้ผ้าผูุกผมหนึ่งอันเข้ากับเสื้ออยู่นาเอาไว้ไปซัมเมอร์หน้าได้นะถ้าเกิดใครไม่เที่ยวช่วงฮอลเดย์นะคะอันนี้ก็คือได้มาพร้อมกับเซ็ตที่เป็นตัว Botanical Repair นะคะ2ชิ้นแล้วก็มี scarf จาก Philip ิม m 1อันนะคะก็เรียกว่าคุ้มค่าสุดๆและใครที่เป็นสายแบบชอบ hair accessories ชอบดูแลผมของตัวเองนะคะ a v e d a ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่มีชุดของขวัญน,น่าสนใจมากๆในช่วง Holiday นี้ค่ะนี่ก็เป็นชุดของขวัญน,นะคะที่มงมเลือกมาให้คุณได้ชอบกันกับ M Online 11/11 Sale Fest of the Year นั่นเองนะคะก็เป็นอีกหคลิปที่เลือกชุดของขวัญที่มีจาหน่ายที่ M Online นะคะซึ่งมมย์ทางาน เป็นพาร์ทเนอร์กับ M ออนไลน์มาหลายเดือนแล้วแล้วก็เลือกของนู่นนั่นนี่มาให้คุณผู้ชมนะคะซึ่งเดือนนี้เชื่อว่าหลายๆคนเริ่มมองหาพวกชุดของขวัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอาไว้ให้เป็นของขวัญจริงๆหรือว่าจะเก็บเอาไว้ใช้เองเพราะว่าชุดของขวัญพวกนี้มันคุ้มค่าก็ตามนะคะยังไงก็ลองเข้าไปดูที่ M ออนไลน์กันก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์หรือว่าที่แอปนะคะมีส่วนลดพิเศษเยอะแยะมากมายตามที่ขึ้นให้ดูอยู่นี่เลยค่ะยังไงก็เตรียมเก็บโค้ดนะคะแล้วก็ช้อปปิ้งกันอย่างแบบคุ้มคค่่าทีสุดนะะกับ ออนไลน์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ